จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดร.แสงชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันจันทร์เวลา 17:30 นทางช่อง TNN 2 True Vision 08สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับปกติรายการของเรานั้นก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสำหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะน้อมนำเอาองค์ความรู้จากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคมของเราซึ่งในวันนี้กับผมอาจารย์ดร.แสนชดารัมย์ก็ทำหน้าที่ในการพูดคุยกับแขกรับเชิญเพียงผู้เดียวนะครับในวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ที่อยู่ในวงการศิลปินนะครับได้รับสมญานามว่าศิลปินลูกอีสานหลานหลวงพ่อคูณซึ่งในวันนี้เราอยู่กับศิลปินผู้ซึ่งมีความรักต่อพ่อของแผ่นดินนะครับได้ออกผลงานชุดหนึ่งชื่อว่าทำดีเพื่อพ่อพร้อมทั้งเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงด้วยกันนั่นก็คือคุณวุฒินครราชก่อนอื่นสวัสดีครับคุณวุฒิครับครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณคุณวุฒินะครับที่ได้ให้เกียรติรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขโดยเฉพาะทาง TNN หรือ True Vision 8ของเราเนี่ยนะครับเป็นรายการที่ปกติเราจะมีน้องๆเยาวชนมาร่วมสนทนาด้วยแต่ระยะหลังนี้น้องๆของเราก็ค่อนข้างจะโพสต์หมดแล้วก็คือเลยเด็กๆไปหมดก็เลยพยายามที่จะหาน้องๆเยาวชนมาร่วมเป็นพิธีกรแต่ว่าเนื่องจากรายการของเราบันทึกในระหว่างวันธรรมดาซึ่งเป็นวันที่น้องๆจะต้องเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็เลยระยะหลังนี้ผมเองก็ทำหน้าที่สนทนาแทนก็เรียกว่าผู้เฒ่าทำหน้าที่แทนน้องๆเยาวชนคุณวุฒิเองก็หลังจากที่เข้าสู่วงการแล้วมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการก็รู้สึกว่าจะนานพอสมควรแต่ส่วนมากจะอยู่เบื้องหลังของศิลปินก็มีเพลงชุดทำดีเพื่อพ่อนี่แหละที่เราออกเป็นอัลบั้มเดี่ยวของเราออกมาเป็นเดี่ยวครับแต่ก่อนนี้ก็เคยร้องแบบแจมๆเขาชุดละเพลงสองเพลงอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นอัลบั้มชุดนี้ก็เลยเป็นชุดเดี่ยวร้องคนเดียว10เพลง1อัลบั้มครับก็จะมีเพลงทำดีเพื่อพ่อและส่งใจถึงแฟนเพลงเมียเท่าอยากงามหลายต่อหลายผลงานเพลงที่เพิ่งจะเสร็จเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับอ๋อพฤษภาคมนี้พฤษภาคมนี้ครับไม่ใช่พฤศจิกาพฤษภานี่ครับแล้วก็ได้นำมาฝากอาจารย์นี่แหละเป็นเกี่ยวกับเป็นเพลงที่ผมอยากให้คนไทยฟังมากๆครับเพลงทำดีเพื่อพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าจะยากพอสมควรนะครับในการบันทึกเสียงในเพลงนี้ผมเองก็ตั้งแต่ได้นั่งแท็กซี่แล้วก็ทราบถึงว่าขับแท็กซี่ด้วยแล้วเป็นศิลปินร้องเพลงด้วยในการทำงานเนี่ยผมนึกทำให้นึกถึงท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งก็เคยมาในรายการของเรานะครับคือท่านชินกรไกรราชท่านชินกรไกรราชเนี่ยเคยมาในรายการหลายครั้งแล้วก็พูดอยู่คำหนึ่งผมชอบใจมากที่บอกว่าปกติศิลปินท่านอื่นมักจะนั่งรองานครับเดี๋ยวนี้ถ้าศิลปินนั่งรองานนี่ผมว่ามีโอกาสที่จะน้อยมากครับที่จะให้งานวิ่งเข้ามาคือเราต้องวิ่งหางานครับอาจารย์เพราะว่าหนึ่งศิลปินถ้าไม่ชื่อเสียงยังไม่โด่งดังพอเนี่ยที่จะรอหางานนี่ผมว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องวิ่งเต้นสู้แล้วก็พอมีงานที่ไหนบางครั้งไปโดยที่ไม่มีค่าตัวก็ต้องไปครับก็ต้องไปครับเพราะว่าอยากจะโปรโมทให้แฟนเพลงได้รู้ว่าเราเป็นศิลปินแต่เรายังไม่ดังครับอาจารย์เพราะว่าหนึ่งถ้าศิลปินคิดว่าตัวเองมีเป็นเสียงในแผ่นและมีรูปตัวเองในแผ่นและจะมาแบ
รอให้งานมาหานี่ผมว่าสมัยนี้คงยากครับทีนี้พอพูดถึงคุณชินกรไกรราชเนี่ยเขาถือว่าเป็นรุ่นเดอะเลยรุ่นปรมาจารย์เลยในแง่ของแหล่ในแง่ของทำขวัญนาคอะไรพวกนี้นะนั่นเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วครับครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติก็เฉพาะเงินเดือนของศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็พออยู่พอกินนะครับแต่ว่าในระยะหลังท่านบอกว่าท่านไม่นั่งรองานท่านก็เดินทางไปจุดนั้นจุดนี้นำตัวเข้าไปเสนอจุดนั้นจุดนี้แล้วก็สร้างผลงานออกมาใหม่ๆครับอย่างนี้ผมอยากให้ศิลปินรุ่นแรกๆเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นบรมครูนะอย่าไปนั่งรองานขอให้มีงานเล่นขอให้มีงานแสดงได้ไม่ได้เราว่ากันอีกเรื่องหนึ่งขอให้ได้ออกไปตามจุดต่างๆให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนครับผมคือว่าเราเป็นของคนประชาชนแล้วนี่ต้องนำสื่อที่เรามีอยู่ในตัวในความสามารถที่จะไปแสดงความสามารถให้ท่านผู้ชมแล้วแฟนเพลงที่อยู่ด้านหน้าเวทีให้คนรู้จักว่าเราชื่อนี้นะศิลปินคนนี้ชื่ออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าจะพอมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนี่จะไปเล่นตัวไม่ได้เล่นตัวไม่ได้ครับบางครั้งผมไปนี่เป็นงานการกุศลนี่ผมยังไม่คิดค่าตัวไปช่วยครับขอให้บอกอย่างลักษณะของคุณวุฒิเองเนี่ยผมดูตอนแรกผมก็ดูคล้ายๆแหมถ่ายรูปเวลาออกมาแล้วถ่ายดูดีเหมือนเอกชัยครับเอกชัยอะไรนะศรีวิชัยใช่ไหมครับผมคือช่วงนี้งานก็เยอะพอสมควรแล้วแต่เนี่ยหน้าตาอาจจะหมองคล้ำไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องทำงานอดนอนเขาเรียกว่าให้มีมาไปทั้งนั้นไปแล้วตอนนี้ระหว่างเป็นคนขับแท็กซี่ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยในลักษณะนี้มันมีความเอื้อกันยังไงรู้ลำบากอุปสรรคอะไรหรือเปล่าก็จะคิดว่าลำบากก็ลำบากครับอาจารย์แต่ว่าคือเป็นความสุขที่เราได้ทำตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งเราขับแท็กซี่ไปหลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงก็ขับรถแท็กซี่ไปมีผู้โดยสารเรียกเราก็รับไปแล้วพอไปถึงหน้าเวทีไปถึงเวทีปุ๊บแล้วก็ดับไฟแล้วก็เปลี่ยนชุดขึ้นมาเป็นนักร้องหลังจากร้องเพลงเสร็จก็ถอดชุดนักร้องออกแล้วขับแท็กซี่ต่อรับผู้โดยสารรับผู้โดยสารต่อผมว่ามันเป็นงานอะไรที่น่าจะมีความสุขมากๆเลยมันทำไปแล้วก็มีความสุขดีนะครับแบบมันไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะถ้าเกิดวันไหนโชคดีไปในงานไหนแล้วเกิดมีลูกค้าใช้บริการเท่ากับว่าเราถ้าเกิดได้ค่าตัวด้วยก็ดีแต่ยังไม่ได้ค่าตัวก็ได้ผู้โดยสารได้นั่นเป็นค่าตัวรถต่อครับผมบางครั้งก็เราฟังเพลงของเราบนแท็กซี่เนี่ยก็ผู้โดยสารบางท่านก็แบบขอถามซื้อซีดีส่วนมากเพลงทำดีเพื่อพ่อครับเพราะถือว่าเป็นต้นชุดเลยชุดทำดีเพื่อพ่อเนี่ยคือผมบันทึกแผ่นเสียงมานี่รู้สึกจะเป็นชุดที่สองชุดที่สองเนาะเป็นชุดที่สองเต็มตัวอัลบั้มที่สองหรือเปล่าอัลบั้มที่สองชุดที่สองเต็มตัวฮะแต่ว่าชุดก่อนๆนี่ก็เรารวมกับคนอื่นเขาแต่ว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยก็ต้องพ่วงเขาไปด้วยแต่ตอนนี้ผมสามารถที่จะเดินไปคนเดียวขอให้มีงานขอให้แฟนเพลงหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโทรมาผมไปช่วยได้ถ้าไม่ไกลเกินควรโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ผมว่าคือที่อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยากจะให้น้องๆได้รู้รับรู้แล้วก็เอาเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างในการที่ว่าการที่เราเป็นศิลปินหรือนักแสดงเนี่ยอย่างแม้แต่อย่างอาจารย์เองทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกว่าถาวรนะเพราะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องๆหรือสังคมของเราเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างว่าการทำอาชีพอะไรก็ตามมันจะต้องมีก๊อกหนึ่งมีก๊อกสองอะไรประมาณนี้ผมทุกวันนี้และปัจจุบันนี้ผมก็ถือว่าตัวเองนี่เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าอาชีพที่แบบเสริมด้วยใจรักก็คือการร้องเพลงครับกว่าจะร้องมาได้ถึงขนาดนี้ก็โดนคอมเมนต์มาพอสมควรครับอาจารย์บางครั้งแทบจะวิ่งออกจากห้องอัดก็มีอ๋อเลยเพราะว่าลำบากมากการที่ร้องเพลงตอนที่บันทึกเพื่อจะลงอัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ร้องหน้าเวทีนี้ยังไงก็ได้ศิลปินครับเพราะว่าร้องครั้งเดียวแต่ว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวควบกล้ำตัวรอเรือต้องเป็นรอเรืออักขระทุกตัวเนี่ยพยัญชนะทุกตัวเนี่ยต้องชัดเจนแล้วชัดเจนนั้นยังไม่พอต้องมีโทนที่เหมาะกับเพลงด้วยสำหรับการร้องเนี่ยต้องลงในตัวโน้ตทุกตัวแล้วก็ต้องร้องการเข้าจังหวะการเข้าห้องดนตรีนี่ต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ต้องร้องอยู่อย่างนั้นแหละ
แม้กระทั่งศิลปินดังๆบางคนเนี่ยนะอย่าคือไม่ต้องเอ่ยชื่อนะผมเคยไปดูแล้วบางครั้งนี่7ชั่วโมงยังไม่ได้อาจารย์เพลงหนึ่งเนี่ยหนึ่งเพลงนี่แหละครับโอ้โหแต่ในเพลงชุดนี้ที่ผมบันทึกนี่บันทึกเสียงนี่ก็รู้สึกว่าจะยากมากที่สุดก็คือเพลงทำดีเพื่อพ่อเพลงเนี้ยผมใช้เวลาบันทึกอยู่ในห้องบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยมันในห้องอัดเนี่ยครับ5 ชั่วโมงเฉพาะเพลงเพลงเดียวนี่เพื่อพ่อครับผมตอนนี้ในแง่ของไม่แน่ใจว่าน้องจะเอาเพลงตัวนี้เปิดซ้ำให้ฟังได้หรือเปล่ารู้ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับบรรยากาศถ้าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าถ้าจะให้ทำให้ดูสักรอบหนึ่งในแง่ของบทเพลงบทนี้ครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเพลงนี้มันมีเนื้อจับใจยังไงและเนื้อหาข้อความซึ่งผมเองก็อย่างเท่าที่ได้ฟังครั้งก่อนเนี่ยผมว่าโหเป็นอะไรที่ทำให้ความรู้สึกของคนไทยเราเพราะคนไทยเรานั้นเรามีสถาบันที่เกิดมาจากสถาบันทั้งสองนี่ก็คือสถาบันชาติเรามีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเพราะว่าเราได้สถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงทำให้สังคมไทยเราเนี่ยแตกต่างจากสังคมอื่นๆเพราะฉะนั้นในแง่มุมที่คุณวุฒิได้ร้องเพลงชุดทำดีเพื่อพ่อเนี่ยเป็นเพลงที่กินใจมากๆครับก็อยากให้แฟนเพลงแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลองฟังดูลองดูสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าครับผมหรือว่าจะให้น้องเบียร์เขาเปิดเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ครับหรือว่าร้องก่อนแล้วกันเนาะร้องก่อนถ้าน้องเบียร์เปิดได้ก็เปิดให้ดูตอนหลังว่าจะต่างกันยังไงบ้างก็คือขึ้นต้นมันจะค่อนข้างลำบากอาจารย์เพลงเนี่ยคืออย่างที่ขึ้นต้นบอกว่าฆ่ากันทำไมเนี่ย มันเป็นคำถามถ้าจะร้องแบบหวานๆก็ไม่ใช่ฮะต้องทิ้งเป็นคำถามต้องทิ้งเป็นคำถามอาจารย์โดยเฉพาะโปรดิวนี่เขาคุมแบบเพลงนี้ต้องร้องให้ถึงต้องร้องให้ดีโดยเฉพาะอาจารย์เรวัชพันธุ์ปทุมเนี่ยเป็นคนคุมอาจารย์เรวัชพันธุ์ปทุมเป็นผู้คุมในการครับโปรดิวครั้งนี้โปรดิวครั้งนี้เลยครับแล้วคนแต่งนี่เพลงนี้ก็อาจารย์ลุงดีตีเหล็กครับลุงดีตีเหล็กใช่ไหมครับครับผมเคยเขียนให้นักน้องศิลปินดังพอสมควรนะครับโดยเฉพาะน้องก็เปิดให้ฟังแล้วครับนี่มีพ่อเดียวกันครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงซึ่งเป็นบรรยากาศจริงๆแล้วเดี๋ยวคุณวุฒิลองแถมเป็นแบบไม่ต้องมีดนตรีให้สักรอบนึงได้ครับพวกคนที่แต่งเพลงเนี่ยเขามองได้รอบด้านเลยนะคุณอะไรนะที่แต่งเพลงบทนี้ลุงดีตีเหล็กครับลุงดีตีเหล็กครับชื่อสายานามปากานามปากาท่านแต่ชื่อจริงผมไม่ทราบลุงดีตีเหล็กครับมันทำนองนี้เขาเรียกว่าทำนองลูกทุ่งเนาะลูกทุ่งเป็นจังหวะบีกินจังหวะเลยนะบีกินบีกินในตอนที่ร้องทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยตอนไหนที่คุณวุฒิคิดว่าน่าจะยากมากๆตอนที่ขึ้นต้นเลยตอนที่ขึ้นต้นกับท่อนกลางครับตอนขึ้นต้นกับท่อนกลางครับผมทีนี้ถึงคราวที่ว่าคุณวุฒิจะต้องลองดูว่าไอ้ตอนขึ้นต้นเป็นยังไงแล้วก็ตอนกลางช่วยย้ำให้ดูหน่อยตอนไหนเผื่อน้องๆจะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเพราะผมเชื่อว่าภาษาไทยเนี่ยมันสระพยัญชนะแล้วยังไม่พอมันยังมีโทนของเพลงนั้นๆด้วยคือคำขึ้นต้นนะฮะคำขึ้นต้นว่าฆ่ากันทำไมเนี่ยถ้าเราจะไปร้องแบบหวานๆมันก็ไม่ใช่ร้องต้องทิ้งคำฮะบอกฆ่ากันทำไมก็เราคนไทยด้วยกันมาร่วมสมานณชันตามวลันพระภูมิพลบัณฑิตท่านชี้เป็นปีมหามงคลเดินตามจะได้สุขล้นเราทุกคนมีพ่อเดียวกันนี่นะครับคือท่อน
อันนี้เรียกว่าท่อนแรกท่อนต้นฮะอ๋อท่อนต้นแล้วก็จะมีท่อนที่แบบว่าเพราะเราคนไทยเนี่ยเพราะกะพระวงศ์เนี่ยฮะถ้าร้องไม่ดีกะเป็นพระวงศ์เป็นพระวงศ์ครับผมอ๋อพระวงศ์ครับอ๋อพระวงศ์จักรีพระวงศ์เนี่ยเพราะฮะคือพระวงศ์จักรีเพราะวงศ์จักรีแต่ถ้าร้องรวบคำจะเป็นพระวงศ์ตัวนี้ยากซ่อมอยู่นานพอสมควรฮะเออเออท่อนนี้เรียกท่อน2ใช่มั้ยหรือท่อนกลางท่อนกลางมันจะร้องคิดกันหน่อยสิเรามีวันนี้เพราะใครเพราะวงจักรีใช่ไหมได้เป็นไทยมาถึงวันนี้นี่นะครับแต่ถ้าร้องเพราะวงมันจะเป็นพระวงถ้ารวบคำอาจารย์ครับโอ้โหไม่ใช่ต้องซ้อมฮะต้องซ้อมคำเนี้ยเนี่ยผมเห็นว่าการที่ศิลปินออกผลงานอะไรมาแต่ละชุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องออกมาได้ง่ายๆไหนจะคนแต่งเพลงไหนจะโปรดิวเซอร์ไหนจะนักร้องที่จะต้องเข้าห้องอัดเสียงเนี่ยใช้เวลาเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงบางคน7ชั่วโมงยังไม่คลอดอย่างเงี้ยบางทีลมไม่ถึงก็ต้องซ่อมครับแต่ทีนี้พอนอกจากตรงนี้แล้วยากตรงนี้แล้วเนี่ยพอออกมาสู่ตลาดก็ยากอีกที่จะได้ค่าตอบแทนกลับคืนบางคนถึงก็หมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าสมัยปัจจุบันในเทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วคัมปี้กันได้ไวเหลือเกินอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าจะซื้อหรือว่าจะใช้ซีดีนะฮะคือแผ่นก๊อปนี่จะใช้ไม่ได้ทนอาจารย์คือถ้าแผ่นจริงเนี่ยก็จะทนแผ่นมาสเตอร์นี่จะทนกว่านะครับคือก๊อปมานี่ฟังครั้งสองครั้งก็เสียงอาจจะยืดอาจจะอะไรไปเนี่ยตามที่ดูนะครับก็ถ้าแฟนเพลงถ้าอยากจะที่จริงก็ไม่แพงนะไม่แพงชุดหนึ่งนี่ออกมาปกติอย่างที่คุณรุ่นเคยออกนี่ตกชุดหนึ่งทั้งตาอัลบั้มเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่รวมถึงปกติเขาวางตลาดกันโอ้อยู่ที่120บาทครับ120บาทครับผมที่จริงโอ้โหผลงานถ้าบางคนเนี่ยกว่าจะลงได้อัลบั้มหนึ่งเนี่ยใช้ทุนหลายแสนเลยก็พอสมควรก็คือคนที่ใจรักถึงจะทำได้ต้องใจรักจริงๆนะครับจริงๆครับแต่ถ้าคนใจไม่รักก็โดนไปเพลงเดียวก็เห็นแล้วครับครับทีนี้นอกจากทำดีเพื่อพ่อแล้วเพลงอื่นๆที่คุณรุตประทับใจที่สุดในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยมีอะไรครับก็มีผลงานเพลงเมียเท่าอยากงามเมียเท่าอยากงามครับผมเอ๊ฟังดูชื่อแปลกๆแซมเปิลให้น้องๆในสตูได้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นภาษาอีสานนะจ๊ะร้องแถวนี้ก็มาจากแถวบ้านเราก็เยอะเหมือนกันเป็นสไตล์ของลูกทุ่งกลึงอีสานนิดๆอ่ะครับผมเมียเท่าอยากงามฟังดูชื่อแล้วการเขียนของเห็นภาพเลยการเขียนของอาจารย์วันชัยวงนิกรอาจารย์วันชัยวงนิกรนะครับเขียนให้ผมร้องอยู่เออเลยครับมันพอแซมเปิลได้ป่ะพอได้อยู่เยอะบทเพลงนี้อยู่เขาลงอยู่ใน YouTube อ๋อมีใน YouTube ได้ดูใน YouTube ได้ครับแล้วมันเป็นตลกขำๆยังไงไม่รู้ผมก็บอกไม่ถูกแต่ว่าผมว่าน่าจะฟังจากเจ้าของต้นเสียงเลยเนี่ยน่าจะน่าฟังดีไม่น้อยกันร้องสดๆนี่มันเนี่ยกลัวจะเสียงมันเมื่อว่าผมประกอบไม่เพียงพอไม่เพียงพอเนาะครับผมอาจจะแหบงั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะต้องช่วยทำหน้าที่ในการคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันถัดไปด้วยทีนี้ในแง่มุมของเพลงทั้ง10เพลงเนี่ยนอกจากเมียเท่าอยากงามแล้วเนี่ยมีอะไรตามมาก็มีส่งใจถึงแฟนเพลงส่งใจถึงแฟนเพลงครับอันนี้สำหรับดีเจเลยเหรอสำหรับดีเจมียังมีดีเจก็มีดวงใจดีเจอ๋อดวงใจดีเจครับมีเขียนทำไมถึงคิดออกเพลงสำหรับดวงใจดีเจดวงใจดีเจนี่อาจารย์บรรชัยก็เห็นว่าในประเทศไทยของเรานี่มีวิทยุชุมชนมากก็เขียนให้เป็นกำลังใจของดีเจชุมชนหน่อยครับเป็นเกี่ยวกับร้องกับเหมือนกับคนที่อยู่หน้ามิกเซอร์หน้าที่แบบให้โทรมาขอเพลงอะไรพวกนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับดวงใจก็เรียกว่าให้กำลังใจดีเจบ้างครับผมแล้วก็ยังมีเพลงข้าวเหนียวสำหรับคนอีสานมีข้าวเหนียวเป็นเพลงมาได้ด้วยเป็นเพลงครับเขาออกไปทำนองไหนเป็นประวัติคล้ายๆแหล่อ๋อเป็นแหล่
แล้วเนื้อข้างในเนี่ยถ้าพูดถึงข้าวเหนียวมันคำเดียวมันก็จบแล้วข้าวเหนียวทีนี้มันต้องสาวไปถึงอะไรที่มาหรือกำหรือประโยชน์ของข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่ามายังไงจะร้องเป็นพูดถึงข้าวเหนียวมีพระคุณหลายแบบได้ทำขนมถั่วแปบกินเล่นมันข้าวเหนียวถั่วดำขนมเทียนขนมชั้นผักดองของหวานสังขยานมเนยกินข้าวเหนียวแล้วอิ่มนานไม่ควรกินบ่อยกินส้มตำลาบก้อยก็อร่อยมีแห้งเหมือนบรรยายสรรพคุณมันใช่ของมาดำจะไปทำอะไรได้มั่งอาจารย์ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเมียเท่าอยากงามดวงใจดีเจเบอร์เมียเบียขมด้วยอ๋อมีเบอร์เมียในเบียขมเหรอมองเห็นเบอร์เมียแล้วก็เบียก็ขมทันทีนั่งอยู่กับเพื่อนอะไรเด็กก็มีอย่างนี้ด้วยครับผมคนที่แต่งเนี่ยคิดได้ยังไงก็คนที่แต่งเบอร์เมียเบียขมนี่ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับคือเขาท่านอาจารย์สำราญคำภักดีเขียนมาก็ผมก็เลยมาขัดเกลาออกใหม่แกชอบเขียนเล่นๆน่ะเขียนเล่นๆแล้วแต่เนี้ยพอดีผมมาเรียบเรียงเอาใหม่ครับก็เลยให้เครดิตเขาเป็นคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเป็นแหมสำหรับคนทั่วไปที่ชอบดื่มเบียร์นี่ก็คงมองเห็นภาพแล้วนะก็มันยังไงอาจารย์พอเห็นเบอร์เมียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบอร์เมียเลยขมเลยฮะเบียเลยขมเบียไปเลยขมไปเลยไม่ร้องดีกว่านะเอาเพลงอื่นมันผมว่าเพลงนี้สำหรับวงเล่าฮะไม่เป็นไม่สมควรที่จะสื่อสารออกทีวีเดี๋ยวเยาวชนในนี่คือรายการเยาวชนก้าวหน้าเดี๋ยวน้องๆไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้ขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนก็สำหรับวงเล่าพอเบียได้ว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่ส่งเสริมทางด้านศีลธรรมจริยธรรมแต่ว่าถ้ากินแล้วรู้จักมีสติแล้วก็เป็นครั้งเป็นคราวกินแล้วมันเสียทรัพย์ระลึกได้ก็ดีนะครับทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรตามมาอีกที่นึกได้ก็เป็นเกี่ยวกับเพลงรัดอะไรอย่างเงี้ยรัดอะไรคือเป็นพ่อค้าเชียงกงอย่างเงี้ยอ๋อนี่พ่อค้าเชียงกงนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเหรอถึงได้เอามาร้องเพลงตรงนี้พ่อค้าเชียงกงนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ในการทำเพลงชุดนี้อยู่ครับผลงานชุดนี้ครับบริษัทชอนำโชคอะไหล่ยนต์ครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซอยรู้สึกว่าจะเป็นกรุงเทพนนท์ซอย12ร้านชอนำโชคก็เรียกว่าต้องอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยครับแหมน่าเสียดายเวลาจะหมดซะแล้วคงต้องฝากคุณวุฒิให้สรุปผลงานที่ฝากแฟนๆหรือว่าน้องๆเยาวชนหรือท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการว่าผลงานทำดีเพื่อพ่อชุดนี้ฝากท่านผู้ชมจะหาได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าตอนนี้กำลังทำมัตเตอร์ลิงอยู่นะอาจารย์เพราะว่าคงไม่เกินภายในสิ้นเดือนเนี้ยวางมีวางแผนครับครับผมตอนนี้ทางบริษัทเขาทางพันปฐุมโปรโมชั่นเขากำลังทำมัตเตอร์ลิงให้ผมอยู่มันปั๊มส่งปั๊มอยู่ครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาบอกให้ทางหน้าได้ครับที่เดิน2อีกครั้งหนึ่งนะครับครับงั้นก็ขอบคุณมากเลยครับที่ได้ให้เกียรติรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขในวันนี้โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าแทนที่เราจะรองานเราสร้างงานขึ้นให้กับตัวเองนะครับก็ขออนุโมทนาด้วยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขของเราได้พูดคุยกับคุณวุฒินครราชศิลปินลูกอีสานหลานหลวงพ่อคูณนะครับฝากผลงานชุดทำดีเพื่อพ่อเอาไว้ให้กับแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีโอกาสก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้กระผมพร้อมทั้งทีมงานก็คงต้องลาท่านผู้ชมไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนพร้อมทั้งคุณวุฒินครราชด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่งครับI'm not afraid to die.
รายการพระไตรปิฎกทางอากาศนำโดยอาจารย์แสนชดารัมอดีตพระนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพราณสีผู้ย่ำช่ำชองในประเทศอินเดียมาเกือบ20ปีและคณะทีมงานคุณภาพในประเทศอินเดียขอเชิญท่านร่วมจาริกแสวงบุญในดินแดนพุทธสถาน4ตำบลลุมพินีสถานที่พระพุทธองค์ประสูติพุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สารนาถที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนากุสินาราพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้ำดงคสิริวัดพุทธนานาชาติเจ้าคันธีสถูปชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลกชมบ้านบิดาพระองคุลีมานชมขุมทรัพย์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับเลยกว่า 4,000 ปีและการจองโรงแรมเพื่อรอตายของชาวฮินดูสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาณสาละวโนทยานปรินิพพานสถูปมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระราชคฤห์อดีตมหานครอันตรการตามหาวิทยาลัยนาลันทาสาวัตถีรักเนาอัคราฟอร์ดทัชมาฮาลหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พระเจ้าชาจาฮาลสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระนางมุมตัสช้อปปิ้งตลาดจันปัดในกรุงเดลีเรานำพาดูแลท่านเสมือนญาติอุทิศกายใจเพื่อแทนคุณพุทธศาสนาคิดถึงอินเดียคิดถึงอาจารย์แสนชดารัมติดต่อสอบถามดร.แสนชดารัมโทรศัพท์02-693-9581 087-099-2727 อาจารย์ขวัญ087-099-9191 087-099-9191